สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ตามที่หลายๆคนเรียกร้องแล้วก็บวกกับพอดีผมเปลี่ยนมาเล่นทีมกายภาพกันคลิปอารีนาที่หลายๆคนอยากดูแล้วก็ทีมที่ผมบิ้วมานี้มีประสิทธิภาพพอที่จะขึ้นรีเจนได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะคงจนรีเจนได้ตลอดหรือเปล่าทีมที่ผมใช้ถ้าดูตามอันนี้ก็คือผมจะใช้เดลโลแรดกิดหมาเจอลาดแล้วก็ไพยแต่ถ้ามาดูไส้ในกันจริงๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าเจอลาดของผมเหลือ4848ไอ้48ใช้ลงรีเจนได้หรอมันก็นะคือจริงๆมันก็ไม่ควรเท่าไหร่อ่ะจริงๆมันควรจะ50แต่ว่าด้วยหลายๆอย่างที่ผมวิวมาบวกกับหน้าที่ของมันมันก็เลยพอที่จะเอามาเล่นได้แต่ว่ามันไม่ใช่บทบาทสำคัญหลักของทีมไงมันก็เลยพอได้อยู่พอเล่นได้ทีมที่ผมบิ้วมาจริงๆก็น่าจะเหมือนกับคนอื่นๆแหละเพียงแต่ว่าผมมาคิดตำแหน่งตัววางของที่ใช้อะไรพวกนี้คิดเองหมดทุกอย่างแล้วก็อย่างที่รู้กันก็คือเดลโลเนี่ยไอ้เดลโลของผมที่ผมบวกมาตอนนี้ผมก็บวก10แล้วผมก็เลยสามารถใช้ได้ทีมอัตราชนะ74%จริงๆไม่ใช่74ในช่วงรีเจนนะครับอย่าเข้าใจผิดผมตบซูพวกซูพรีมตั้งแต่ล่างๆขึ้นมาตั้งแต่3,600อ่ะขึ้นมาจนซูพรีมผมก็เลทชนะประมาณ90บวกแล้วก็พอมารีเจนเนี่ยอัตราชนะนี่ดิ่งฮวบเลยครับหน้ามันก็แล้วแต่ดวงด้วยแหละผมก็บอกยากแต่ประมาณ50-50ขึ้นไปอ่ะ50-50ขึ้นไปก็วินเลทมันก็ค่อยๆตกลงมาเรื่อยๆจนตอนนี้จาก90กว่าก็เหลือ74ก็น่าจะตกลงมาอีกน่าจะเหลือประมาณสัก60อ่ะก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะขึ้นได้ไหมก็น่าจะมีลุ้นแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะมาวุ่นวายแถวรีเจนเท่าไหร่ค่อนข้างเหนื่อยเอาล่ะทีมที่ผมบิ้วตามนี้ถามว่าสู้ทีมอะไรได้บ้างโดยปกติแล้วเวลาผมจะบิ้วทีมเนี่ยผมจะพยายามบิ้วให้สู้ได้ทุกทีมแต่ว่าได้เปรียบเสียเปรียบมากน้อยไม่เท่ากันทีมนี้สู้เดทได้ไหมสู้ได้ครับสู้ได้โอกาสแพ้มีไหมมีแต่น้อยน้อยเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีทีมไฟสู้ได้ไหมได้แต่ว่าก็ต้องวัดอีกทีว่าจังหวะเขาเป็นยังไงไม่ใช่จังหวะเราเน่าจังหวะเขาดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทีมน้ําสู้ได้ไหมสู้ได้ขึ้นอยู่กับว่าอีกฝั่งใช้อะไรถ้าอีฟ50จูดาส50มาอันนี้ก็หนักครับสู้ลำบากบอกเลยสู้ลำบากถ้าจังหวะเราไม่ดีหรือจังหวะเขาดีเราก็แพ้เหมือนกันนะยิ่งถ้าเขาเปิดสกิลก่อนด้วยก็ยิ่งบวกโอกาสแพ้เข้าไปอีกถูกไหมแล้วถ้าแลนกิดเข้ามาเลเวล50ก็หนักเข้าอีกเดี๋ยวตอนที่ผมกดให้ดูดาบฟรี5ดาบบวกกับดาบรูบี้อีก10ดาบก็น่าจะ15 16หรือ17ตาประมาณเนี้ยเดี๋ยวคุณจะเห็นเองว่ามันเป็นยังไงส่วนเอาล่ะผมอธิบายโครงสร้างคร่าวๆก่อนโครงสร้างคร่าวๆเนี่ยทีมของผมหลักๆคือเอาไพเป็นตัวเปิดไพนะเป็นตัวเปิดแล้วก็เน้นเผาเป็นหลักดาเมจความแรงได้ด้วยระดับหนึ่งแรดกริดเนี่ยเอามายืนแจกดีบัฟเป็นหลักเลยแล้วก็ดาเมจได้ด้วยส่วนเดลโลนเนี่ยเอามาลดป้องกันเน้นเอาเวกแล้วก็โต้เป็นหลักหมาเอามาบูสต์จุดแล้วก็เป็นตัวยืนหลักใน1ตัวที่จะเอาไปตบกับทีมเดธเจอหลาดเอามาแค่ยืนเพิ่มป้องกันเฉยๆถามว่าสกิลแรงได้ไหมได้ถ้าบนแรงนะครับแรงระดับจูดาสทีเดียวเลือด1ได้เลยแล้วก็เป็นตัวเอาไว้กันแรดกริดเอ้ยไม่ใช่แรดกริดกันแรงกริดอเวกใส่เพราะว่ามันจะติดคูลดาวน์แล้วคูลดาวน์ของมันอ่ะเหมือนผมลองแล้วใช้โพกันไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเดฟเขาจงใจตั้งมาแบบนี้หรือเปล่าเพื่อให้ต้องใช้เจมกันเท่านั้นเหมือนมันจะบั๊กหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเซตยังไงเขาอาจจะจงใจตั้งให้ใช้โพกันไม่ได้ไม่งั้นก็กากอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเซตแปลกๆอ่ะจริงๆโพเทนกันคูลดาวน์ควรจะกันได้เนอะก
็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็เลยต้องใส่เจมกันคูดาวเอาไว้เอาล่ะเรามาดูที่ของหลายคนอยากดูว่าเฮ้ยผมขึ้นมาอย่างนี้ผมใส่อะไรผมตั้งยังไงแต่ละอย่างที่ใส่มีความหมายครับแรดกิดเนี่ยเอาหลักๆเลยอาวุธเนี่ยผมใส่คลิครับใส่คลิเพื่อเพิ่มดีบัฟเคสเลทก็คืออัตราติดสถานะบวก 7.5% ใส่เข้าไป2ข้างเพิ่มไป 15% จำอัตราไว้ดีๆนะบวก15แล้วชุดเนี่ยคนจะนิยม2เลือด2บล็อกแล้วก็เลือดบล็อกแน่นอนบางคนอาจจะมีโต้ซึ่งก็อาจจะเป็นแหวนโต้หรืออะไรก็ว่าไปแต่บิวโต้อัตราโต้อาจจะไม่เหมาะบิวต์อัตราโต้จะไม่เหมาะสาเหตุที่ผมใส่เลือด1ชิ้นแล้วก็บล็อก1ชิ้นเพราะว่ามันจะไปคู่กับแหวนครับคุณดูแหวนผมเรียกว่าต้มหูก็น่าจะดีมันเป็นต้มหูของแรดกริดบล็อก7เทิร์นแน่ๆแล้วก็เพิ่มอัตราติดสถานะ 20% อัตราติดสถานะ20บวกกับคิเลตไออาวุธคลิ2อันไอ้ตรงนี้บวก15ไอ้ตรงนี้บวกอีก20เจมบวกอีก10โซไฟเตอร์ไฟเตอร์โซจิตวิญญาณนักสู้บวกอีก20เท่าไหร่แล้ววะ20 30 40 50 65% บวกไป65แรดกริดดีพาสซีฟเท่าไหร่พาสซีฟ70ครับบวก65เป็น135ทำไมผมต้องทำให้มันเวอร์ขนาดนี้100ก็พอแล้ววะไม่จำเป็นต้อง135ถ้าคุณไปเจอทีมแรงกริดล่ะแนวหลังอ่ะมันเพิ่ม 40% นะครับถ้าหลัง1อ่ะไม่เท่าไหร่แต่ทีมแรงกริดอ่ะบางทีมก็หน้า2เป็นแรงกริดกับจูดาสบางคนก็หน้า4เอาถึกก็แล้วแต่มันก็เจอหลากหลายเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถตอบได้ว่าตัวหลังที่เจออยู่ในแรงกริดจะเจอหลายตัวหรือน้อยตัวผมก็เลยต้องทำเผื่อไว้ก่อนในเมื่อเจอต้าน40 135ลบ40เหลือ 95% ถ้ามันจะซวยไม่ติดไอ้ 5% เนี่ยก็ช่างแม่งเหอะจริงไหมเว้นแต่ว่าอีกฝั่งจะมีฟอร์เมชันเขาเรียกว่าอะไรแผนเช่นแนวหลังเพิ่มต้านสถานะอีก10โอกาสติดมันก็จะเหลือ85ซึ่งถ้า85ผมว่ามันก็กว่าส่วนใหญ่แล้วล่ะมันจะเอามากกว่านี้มันจะเอามากกว่านี้มันไม่ไหวแล้วนะถูกป่ะอาจจะต้องใช้เป็นจิตวิญญาณนักสู้ที่ระดับสูงขึ้นซึ่งผมก็ไม่ไหวแล้วอาจจะเป็นเกรดอะไรอะเกรด8เกรด9ผมก็ไม่รู้ว่าจะช่างหัวมันเถอะผมคงจะไม่ไปถึงขนาดนั้นชุดที่ผมใส่เลือด1ชิ้นบล็อก1ชิ้นที่ผมใส่บล็อกเพราะว่าผมเอาลดดาเมจเมื่อติดบล็อกมันจะไปส่งผลกับแหวนผมบล็อกแน่ๆเพราะฉะนั้นยังไงผมก็ได้ไอ้ผลลดดาเมจบล็อกนอกจากผมจะโดนถ้าหวาดกลัวหรือเฟียหรือไอ้พวกของจูดาหรือคริสซึ่งไอ้ตรงนั้นมันบังคับเลขส้มเพราะฉะนั้นผมก็จะโดนเลขส้มไม่ได้บล็อกสาเหตุที่ผมใส่ชุดเลือดไว้1ตัวเพราะผมต้องการเด้งเลือดเมื่อจบเทิร์นทำไมผมต้องการเด้งเลือดเมื่อจบเทิร์นผมไม่ได้ต้องการเด้งแรงครับผมต้องการให้มันมีไว้เพราะว่าแจกดีบัฟ1ตีลด1เข้าไปแต่ว่าคุณโดนตบเหลือ1ถ้ามันสกิลมาอีกอเวกหรืออะไรก็ว่าไปคุณเลือดเหลือ1แต่โดนตบลด1คุณตายมันก็ไม่ใช่ป่ะเออถูกป่ะเพราะฉะนั้นขอฮิลเด้งเลือดไว้หน่อยต่อให้เจอจูดาสโกรธคุณก็อาจจะเด้ง300 400หรืออะไรก็ว่าไปก็ไม่ได้เยอะแต่ก็ยังดีกว่าโดนตบ1แล้วตายจริงไหมเพราะฉะนั้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมผมใส่เลือด1และบล็อก1ส่วนเจมเนี่ยผมใส่อัตราคลิจุดหรือเจม DK หรือนี่ชื่อไทยก็คือ Dark Knight บวกดาเมจจุดอ่อนแล้วก็เลือด1ยังไงก็ต้องใส่อยู่แล้วเพราะพาสซีฟมันไม่มีเลือด1ถูกป่ะใส่เลือด1แล้วก็บวกดาเมจคลิเพราะฉะนั้นแรดกริดผมจะมีดาเมจคลิและดาเมจจุดบวก 30% อัตราคลิอัตราจุดบวก20อาวุธคลี2ข้าง8รวมแล้วได้84ครับบวกมาสเตอรี่อีก10เป็น94บวกเซนทรัมก็คือไอ้ตู้สะสมอ่ะบวกอีก2เป็น96อัตราจุดอ่อนผมเท่าไหร่
บวกไฟเตอร์โซผมเลเวล4บวกจุดอ่อน15%ถ้าเลเวล5เมื่อไหร่จะบวก20ตรงนี้จะกลายเป็น50%เมื่อรวมกับหมาจะกลายเป็น100นะครับคลิ96.100%แต่ตอนนี้จริงๆ45บวกกับไอ้ตู้สะสมอีก2อ่ะมันก็97%ผมว่ามันก็เยอะแล้วล่ะเพราะฉะนั้นแม่งเลขส้มแน่ๆถ้าไม่โดนลดถูกไหมมันเลขส้มแน่ๆถ้ามันไม่ถูกลดมันก็เลยมีดาเมจผมมาลองอ่านสกิลดีๆแล้วความแรง 30% ไอ้ 300% ถามว่าแรงไหมก็ครึ่งนึงของไอ้สเกลอะสเกลมันแรงไหมล่ะก็แรงอยู่ถ้ามันลดป้องกันมาดีๆซึ่งเดลมันลดป้องกันทั้งหน้าและหลังแล้วก็เดลโลลดก็ลดอีก 2,000 รวมแล้วลด 4,000 ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็แรงได้ถ้าลดป้องกันมาดีพอ 300% ถ้าเลขส้มมันแรงแน่ๆถูกไหมอย่างน้อยก็หลายหมื่นอยู่อ่ะก็น่าจะ 3-4-5 หมื่นนะถ้ามันไม่เลขขาวอ่ะนะถูกป่ะแล้วก็เร่งเทินคงไม่ได้จะสนใจเท่าไหร่แล้วก็ลดต้านสถานะ 20% ถ้าโดนไอ้นี่เข้าไปอ่ะยังไงคุณติดดีบัฟแน่ๆสะแล้วล็อก3เป้าที่โจมตีสูงสุดด้วยไอ้ทีมน้ำที่น่าจะโดนอ่ะก็จะมียอนมีแดนกริดแล้วก็มีอะไรอีกสักตัวนึงเอ้ยไม่ใช่แลนกิดมียอนมีอิฟแล้วอะไรสักตัวนึงอาจจะเป็นสเกลหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะบิ้วมาซึ่ง3ตัวเนี่ยแม่งโดนแน่ๆต้านสถานะถูกป่ะลดต้านสถานะไปแล้วก็บวกถ้ามันออกสกิลมาก็โดนพาสซีฟอ่ะแน่ๆพอลดต้านเข้าไปจากต่อให้ใส่มีฟอร์เมชั่นยังไง85บวกอีก20ก็เป็น105มันก็ติดแน่ๆถูกมั้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ใช้ได้แล้วก็สกิลนี้300% คล้ายๆอีกสกิลนึงคือสกิลล่างคล้ายๆสกิลล่างอ่ะแหละเพียงแต่ว่ามีเพิ่มดาเมจความแรง 20% ของแม็ก HP เข้ามาซึ่งใช้ได้ครับเพิ่มความแรงเข้าไปอีกทำให้มันแรงกว่าไอ้สกิลล่างอันนี้คือสกิลบนนะครับไอ้ที่สำคัญอ่ะไม่ใช่แค่ความแรงแม่งลดอัตราคลิกจุด 70% เป็นเวลา4เทิร์นแล้วสกิล4เป้าไอ้4เป้าเนี่ยอาจจะโดนติดอีฟหน่อยดาเมจอาจจะไม่แรงมากถ้าไปเจอทีมน้ำถูกป่ะไม่ถ้าไปเจอทีมน้ำนะมันก็อาจจะไม่แรงมากแต่ว่า4เป้าดาเมจรวมๆก็เยอะอยู่นะยิ่งเอาเวฟไม่ต้องพูดถึงเลยครับมันมีไอ้ตีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทลายป้องกันป่ะชื่อไทยอ่ะคือถ้าป้องกันเยอะยิ่งแรง 300% ก็พอๆกับไอ้ท่าตะปบของหมาน่าจะประมาณนั้นแล้วถ้ามันเลขส้มแน่ๆแม่งแรงแน่นอนครับยังไงก็แรงถูกไหมส่วนประดับผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกใช้บล็อกแล้วก็เพิ่มติดสถานะ 20% แล้วก็ใส่แหวนต้านเดทครับแล้วก็แหวนเขียวทำไมผมถึงใส่แบบนี้ไอ้ลิมิตเบรกไอ้ลิมิตโพอ่ะไอ้โพลิมิตอ่ะโพม่วงอ่ะก็ยังไม่ได้ปลดทำไมผมถึงใส่ประดับแบบนี้เพราะว่าผมต้องการให้แรดกริดของผมยืนต้านเดสได้ผมอาจจะมีจุดอ่อนตรงที่มันไม่มีแก้ในเมื่อมันไม่มีแก้ถ้าเจอทีมไฟแม่งไผ่ปลาหอกมาทีคือมึงตายแน่นอนมึงตายแน่นอนเจอเผาตายแน่นอนครับยังไงก็โดนเผาแล้วก็ทีมเดสถ้าเจอทีมเดสถ้าไม่ได้โดนเจอหลาดมันลดต้านเดสพอมันลดต้านเดสแม่ง6เทิร์นยาวนะครับไอ้ตรงนี้อันตรายถ้าติด2ทีงานเข้าเลยครับเดี่ยงแน่ๆแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดหรอกเพราะลด 60% ผมต้าน180ลดไป60เหลือ130ถูกปะไอ้ท่าที่โอกาสติดสูงๆอ่ะประมาณ100นึงประมาณ100นึงผมต้าน130เจอไอรีนลดไป25เหลือ105100ก็เจออ่ะลดต้าน105มันก็ยังไม่ติดนอกจากผมจะโดนอย่างอื่นเสริมเข้าไปเช่นโอกาสติด100แม่งบวกเข้าไปอาจจะติด150 160 170น่าจะสูงสุด170 170เจอกับ105ผมอาจจะมีติดได้โอกาสติดก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณ 50-60% เป็นส่วนใหญ่แต่ว่ามันต้องออก2สกิลให้โอกาสติดสูงๆแบบนั้นอะแล้วก็ต้องติดด้วยนะภายใน6เทิร์นไม่งั้นผมรอด
ถามว่าโดนทีมเดธตกตายได้ไหมโดนได้ครับโดนเฟียเข้าไป4เทิร์นเนี่ยเลขส้มบล็อกไม่ได้ชิปหายเลยครับผมบอกเลยชิปหายเลยครับตายได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ตายไม่ได้แต่ว่าการที่มันยืนแจกรถไอ้ตีรถหนึ่งเข้าไปอ่ะบีบเขาเรียกว่าบีบบังคับใช่ไหมตีรถหนึ่งอ่ะมันจะไปตัดกําลังดาเมจของฝั่งตรงข้ามได้ระดับหนึ่งพอสมควรเหมือนกันก็คือตัวนี้เป็นดาเมจได้พาสซีฟแจกตีรถหนึ่งได้แล้วก็เป็นตัวตบทีมเดธด้วยยิ่งถ้าไปอยู่ทีมเจอทีมเดธนะผมออกสกิลบนล่างอเวกอ่ะหูยทีมเดธก็กระเจิงครับเป็นตัวดาเมจที่ผมกะไว้ตบทีมเดธอ่ะล่ะต่อไปมาเดลโลนเดลโลนเนี่ยผมใส่อาวุธสปีดเพราะผมต้องการเลขฟ้าผมไม่รู้ว่าผมจะโดนอะไรที่แปลกๆเช่นใส่สัตว์เลี้ยงรูเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามันไปลดคลิจุดหรือผมเจอทีมไฟเหมือนกันมีเจอหลาซึ่งมันลดอัตราคลิผมใส่อาวุธคลิมันก็อาจจะคลิไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยเอาเลขฟ้าไว้ก่อนเลขฟ้าไว้ก่อนขอเลขฟ้าไว้เนื่องจากผมมีเจมเลือด1ตีรถ1แล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์แอทแทคเรทด้วยก็คือเพิ่มเลขฟ้าเพราะฉะนั้นพาสซีฟของเดลโลนโอกาสติดมัน 50% อยู่แล้วถูกป่ะใส่อาวุธสวรรค์สปีดเข้าไปบวก30 2ชิ้นน่ะรวมบวก30บวกกับเจมอีก10เป็น90คือแทบจะ100อ่ะที่มันเลขฟ้าแน่ๆถ้าไม่ซวยจริงๆถูกไหมผมก็ใส่เจมอเวกตามครับเจมอเวกแล้วก็ลดดาเมจ15%เพื่อที่จะให้เดลโลนมันอเวกไวพอใส่เจมอเวกเกตอเวกจะเหลือ7หน่วย7หน่วยออกสกิลบวก3ถ้าโดนตบหรือโดนโต้ให้ขอแค่4ฮิตอะโดนสกิล4ทีหรือโดนโต้ถ้าโดนโต้แล้วแหวนเบิ้ลอะบวกไป2แต้มโอกาสที่จะอเวกได้ภายใน3เทิร์นมีครับถ้าผมออกสกิลภายใน3เทิร์นนะสำหรับเดลมียังไงก็มีโอกาสได้อเวกอันนี้ก็อัตราคลิจุดแล้วก็เพิ่มอัตราโต้เอาไว้สักหน่อยถูกไหมโต้ก็ 87% บวกมาสเตอรี่เข้าไปอีก10เป็น97อาจจะมีตู้สะสมก็ช่างแม่งเถอะก็97ผมว่ามันก็ประมาณ100แหละส่วนใหญ่จะไม่โต้ก็คือติดพลางอะไรประมาณเนี้ยจิตวิญญาณนักสู้ก็เพิ่มพลังโจมตีลดดาเมจอันนี้ผมพยายามให้เดลโลนมันโดนแล้วไม่ตายแล้วโต้ได้ผมจะเน้นที่ความอยู่รอดของเดลโลนเป็นหลักแล้วก็ดาเมจเป็นลำดับ2ลำดับ2นี่ไม่ได้หมายความว่าคือคุณใส่ถึกไปทั้งหมดเลยแล้วคุณไม่สนดาเมจเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไหนๆก็ลำดับ2ลำดับ1ต้องมาก่อนก็ไม่ใช่ถูกไหมอันนี้อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าตีธาตุผมว่ามันเฉพาะเกินไปผมก็เลยไม่อยากใส่ผมก็เลยใส่อัตราจุดอ่อนแทนบวก15บวกกับเจมอัตราจุดอ่อนก็45นะครับซึ่งถ้าเลเวล5มาไหลก็50บวกกับหมาก็กลายเป็น100เพราะฉะนั้นเดลโลนผมเลขฟ้าแล้วจัดโต้ติดจุดอ่อน 100% แน่ๆส่วนคลีเนี่ย30บวก10เป็น 40% ก็ตามดวงแล้วกันถ้าโต้ไปจุ้งติดทั้งคลีทั้งจุดอีกฝั่งก็แหกได้อะแล้วก็ต้านสถานะต้านสถานะผมยังไม่ได้พูดแรดกริดแรดกริดเนี่ยต้านสถานะผมก็ต้องเป็นเดทอันแรกถูกไหมเพราะผมใส่แหวนกันเดทแล้วก็โพก็กันเดทแน่นอนครับแรดกริดผมอุตส่าห์บิวมาให้มันถึกแล้วก็มีแหวนอะไรอย่างดีผมก็การพวกเลือดไหลเป็นหลักผมปล่อยให้มันติดสถานะได้สถานะที่ว่าคือสถานะ CC หรือสถานะหยุดทั้งหลายเช่นช็อตชาสตันอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่จะติดก็ติดไปผมจะได้ไปออกสกิลตัวหลังอยากติดก็ติดไปอยู่นิ่งๆไปอะไรแหละแจกดีบัฟไปเอาไว้ออกตอนพวกแบบเจอทีมเดทละกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันออกมารีบอยากออกแรดเกตคึกก็ป้างกันไปอีกทีก็มีดาเมจก็ไม่ได้แย่ส่วนเดลโลนเนี่ยตอนแรกผมปรับไปปรับมาผมกันหลับไว้เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในตัวที่โจมตีสูงสุดเวลาผมเจอตีน้ำตีธาตุน้ำทีมน้ำไอยอนเนี่ยมันมีท่าหลับแน่ๆทั้งโต้หลับทั้งไอท่าล่างแม่งก่อนหลับถูกไหมผมก็เลยกันไว้แล้วก็ถ้าเจออีฟก็อาจจะตาบอดด้วยเดลไอยอนบางคนมีโต้ตาบอดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดลผม
เนื่องจากเป็นตัวโต้ผมเลยกันหลับซึ่งเผื่อเจอทีมน้ำแล้วก็กันตาบอดแล้วก็กันสตันเข้าไปด้วยกันสตันเข้าไปด้วยเพื่อที่ว่าเผื่อเจอสกาวสตันมาผมก็ยังโต้ได้ถ้ามันไม่ติดพลางส่วนไอโพอันนี้ไอโพม่วงเนี่ยจริงๆอาจจะยังไม่ชัวร์100%อันนี้ผมใส่เอาไว้ตบอีฟ50เพราะว่ามีปัญหาจริงๆกับไออีฟแต่อีฟมันพาสซีฟมันบวกดับบวกกันดาเมจ40%ถูกไหมล่ะในเมื่อมันบวกก็เราก็ตีแรงขึ้นส่วนอันนี้ไม่น่าจะเจอเท่าไหร่ผมอาจจะพิจารณาอีกทีว่าจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นตอนนี้ก็ใส่อันนี้เผื่อไว้ก่อนเผื่อคนใส่ต้มหูของอะไรผมจำไม่ได้มันมีกันดาเมจกาย40%แต่ไม่น่าจะมีใครกันกายมั้งตอนเนี้ยเพราะทีมกายหายากเหลือเกินในระดับรีเจนถูกไหมจริงๆผมชอบอยู่แถวซูพรีมหนึ่งมากกว่าไม่วุ่นวายไม่ปวดหัวเอาล่ะอันนี้ก็สำหรับเดลโลนลองดูสังเกตสถานกันสถานะดีๆนะครับผมบาลานซ์กันสถานะไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นหมาเนี่ยพูดถึงกันสถานะก่อนกันสถานะของกันเดสบวกกระแหวนกันเดสเพราะฉะนั้นจะมีทั้งแรดกริดและหมาเป็นตัวหลักเป็นตัวคอหลักในการยืนตบกับทีมเดสคือทีมเดสเนี่ยตีมาโดนแรดกริดแจกตีบัฟแล้วครับจะทำให้ตบหมาผมตายยากขึ้นถูกไหมแล้วหมาผมบล็อกขนาดนี้บล็อก84%ซึ่งก็ไม่น้อยนะโอกาสที่มันจะตบมาแล้วติดบล็อกยังไงก็สูงถ้าไม่ได้โดนเฟียแล้วเฟียเทิร์น4อะไรอย่างเงี้ยเทิร์น7แล้วกระหน่ำท่าหนักๆมาต่อกันอ่ะแบบทีเดียวเลือดหนึ่งอ่ะผมก็ไม่น่าจะตายสำหรับหมาแล้วก็กันช็อตครับเพราะว่าทีมเดทเนี่ยแม่งชอบใส่ไอรีนมาผมน่าจะโดนช็อตแน่ๆอันนี้ผมกันอัมพาตไว้เพราะว่าตัวอื่นผมไม่ได้กันผมกันเผื่อไว้เพราะว่ามันจะมีบางทีมที่ย้อนโต้อัมพาตถ้าคุณโต้อัมพาตมาคุณเจอหมาของสวนแน่ถูกไหมซึ่งเดลไม่มีการช็อตครับแล้วก็เดลไม่มีการอัมพาตเพราะฉะนั้นถ้าเดลติดไอ้พวกสตันสตันเดลไม่ติดหมาติดสตันเดลไม่ติดแต่หมาไม่ติดช็อตเดลติดช็อตหมาไม่ติดอัมพาตเดลติดอัมพาตมันก็จะแยกกันอาวุธผมก็ใส่2คลิปเหมือนเดิมครับ 84% บวกมาสเตอรี่อัตราจุดอ่อนเนี่ยก็มาจากเจม DK ซึ่งบวก20แล้วก็มีของรักมันบวกไอ้นี่ด้วยบวก 10% อัตราจุดอ่อนก็เลยอยู่ที่ 40% เพราะฉะนั้นอัตราจุดอ่อนผมก็40ซึ่งผมว่ามันก็เยอะพอสมควรผมจำได้ว่าในไอ้ตู้สะสมเนี่ยมันมีเพิ่มอัตราจุดอ่อนอันนี้บวก 2% Seven Demon Lord ก็คือไอ้ทีมไอ้นั่นอะชื่อไทยชื่ออะไรวะผมก็จำไม่ได้มันคือทีมของไอ้หมากลุ่มของไอ้หมาบวก Little Lake ก็คืออัตราจุดอ่อน 3% เพราะฉะนั้น2กับ3เป็น5เพราะฉะนั้นหมาผมอัตราจุดอ่อนสูงนะครับไม่ใช่น้อยนะ40บวกกับตู้สะสมอีก5เป็น45บวกบัฟตัวเองอีก50เป็น95ถูกไหมแล้วก็คลิ84บวก10บวก2เป็น96คลิ96.95ก็บันเทิงครับตบทีมเดทกันสนุกเลยมึงเจ็บแน่ถ้ามึงโดนหมากลัวเจมก็อัตราคลิจุดครับแล้วก็บวกคลิดาเมจอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะคิดอีกทีเช่นผมอาจจะเปลี่ยนเป็นบวกบล็อกเลดให้มันกลายเป็น114%เผื่อเจอลดบล็อกไว้ลิงมันลดบล็อกใช่ไหมล่ะใช่ป่ะลิงมันลดบล็อกไลน์เทิร์นอาจจะเปลี่ยนแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีบวกบล็อกผมก็ไว้ก่อนหรืออาจจะบวกดิเฟนซ์ถ้ามีนะก็ตอนนี้ก็ไว้อย่างนี้ก่อนก็บวกดาเมจ3คลีดาเมจ 30% ก็ไม่ได้แย่อะไรอันนี้ก็เจมรีคอเวอรี่สกิลก็อัตราฮิลอย่างที่ผมได้ลงคลิปไปแล้วอัตราฮิลอันนี้ผมเอาไว้เผื่อเจอกับจูดาสด้วยอัตราฮิลจาก 20% จะกลายเป็น40แล้วก็ออฟที่ดีที่สุดก็คือลดดาเมจเพราะว่าดีกว่านี้นอกออฟอื่นมันออฟอื่นมันไม่ดีอะต่อให้ออฟคลิออฟจุดหรืออะไรเนี่ยเป
เปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ใช่20ใช่ป่ะผมจําได้ว่า16หรือไงนั่นแหละช่างแม่งก็คืออันเนี้ยดูแล้วมัน14กับ15เทียบกับเจมส์ดาร์กไนท์14กับ15มันก็ไม่ได้ต่างกันมากผมก็เลยเอานี้ดีกว่าไหนๆผมก็เอาถึกอยู่แล้วถูกไหมหมาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นดาบสองคมครับซึ่งผมถ้าผมไปเจอคนที่ลิมิตโพม่วงมาตีพวกลดดาเมจทั้งหมดแรงขึ้นผมก็จะโดนแรงขึ้นอันนี้ก็เพิ่ม P attack แล้วก็ counter rate P attack ผมต้องการเพิ่มเพราะว่าผมต้องการให้ P attack มันสูงๆเนื่องจากการฮิลเนี่ยมันความแรงมัน 50% ของ P attack รวมดังนั้นการเพิ่ม P attack เป็นการเพิ่มฮิลทางอ้อมอย่างหนึ่งแล้วก็ตีแรงขึ้นด้วยถูกไหมทั้งตีแรงขึ้นทั้งยืนฮิลแรงขึ้นแล้วไปทบกับไอ้ recovery skill อีกบวกอีก 20%ส่วนโต้ผมเอาทำไมผมเอาเพราะว่าคุณเจอกับทีมเดทสกิลหมามันคูลดาวน์โคตรนานระหว่างนั้นคุณจะเบสิกแอทแทคจนมันตายเหรอถ้าคุณโดนกระหน่ำสกิลรัวๆหมาคุณก็ตายได้เพราะฉะนั้นระหว่างที่คุณคูลดาวน์อย่างน้อยขอโต้สวนกลับไปบ้างก็ยังดีทีมเดทอ่ะมันไม่ค่อยมีการเลือดไหลหรอกโดนโต้หมาที่คลิกจุดสูงขนาดนี้มันก็ไม่ใช่ธรรมดานะถูกป่ะแล้วบวกกับเลือดไหลก็ไปอีกคุณก็ตายได้นะไอ้ทีมเดทอ่ะเจอหมาโต้จนตายทั้งเบสิกทั้งโต้ถ้าสกิลมาก็สกิลใส่เข้าไปอีกแม่งก็เดี้ยงได้นะทีมเดทอ่ะเจอหมาตบเก็บ5ตัวก็มีประดับก็แก้ไว้แล้วก็กันเดทแล้วก็แหวนเขียวผมแหวนเขียวเพราะว่าเผื่อเจออะไรที่มันรุนแรงอีกอย่างมันอยู่ช่วงตำแหน่งหน้าๆด้วยแหละมีโอกาสที่จะโดนสกิลได้บ่อยจิตวิทยานักสู้ก็เพิ่มพีแอทแท็กแน่นอนครับทำให้มันฮีลแรงขึ้นลดดาเมจกายดาเมจเวทเพิ่มบล็อกถูกไหมเพราะผมเล่นบล็อกแล้วก็เพิ่มโต้แน่นอนผมเอาโต้เป็นโต้รองจากเดียวโลนเพราะฉะนั้นโต้ผม60บวกกับมาสเตอรี่อีก10ก็เลยกลายเป็น70%ก็ราวๆ2ใน3ก็เยอะอยู่นะก็ไม่ได้แย่โต้มันเจอหลาดเนี่ยตัวฟรีครับที่มันแจกจน50แต่ตัวสุดท้ายผมไม่เอาผมไปหลอมอย่างอื่นคือเจมอีเวนต์ซึ่งผมหลอมเอาบล็อกหรืออะไรก็เอามาเพราะว่าไอ้ตัวนี้ยังไงเดี๋ยวใบฟรีมันเข้ามาผมก็50อยู่ดีเพราะฉะนั้นผมเอาของที่มันอยู่กับตัวผมตลอดไปดีกว่าเอามา50ผมก็อาจจะไม่ได้ใช้ซึ่งผมเพิ่งจะงัดเอามาใช้ตอนนี้อีกไม่นานมันก็น่าจะเข้าใบเหลืองเดี๋ยว50ผมอาจจะต้องคิดอีกทีเช่นผมอาจจะเปลี่ยนเป็นกึ่งเลือดกึ่งบล็อกอะไรอย่างเงี้ยป่ะส่วนเดลโลนที่ผมใส่เลือดกับโต้เพราะว่าเช่นเดียวกันกับเหตุผลของแรดกริดครับแรดกริดใส่เลือดกับบล็อกเพียงแต่ว่าเดลโลนผมเล่นโต้ผมเปลี่ยนบล็อกเป็นโต้แล้วมี HP ไว้เผื่อตีลด1เลือดผมเดลโลนเหลือ1ผมยังรอดได้เพราะมันมีเด้งเลือดส่วนเจอหลาดตอนนี้ผมไม่สามารถใส่จิตวิญญาณนักสู้บล็อกเข้าไปได้เพราะว่าเลเวลผมยังไม่50ผมก็เลยใส่เลือด2ไปก่อนแต่ถ้าบล็อกได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีถ้าเลเวล50นะส่วนเจมเนี่ยผมใส่คลิกจุดครับแล้วก็ลดดาเมจ15%อันนี้ก็มีเลือด1แล้วก็เพิ่มดาเมจจุดอ่อนไอ้ตรงนี้ผมอาจจะคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนเป็นดาเมจคีไหมเหมือนว่าเจมผมมันจะหมดแล้วปะไม่น่าจะมีแล้วมั้งผมต้องการให้เจอหลาดมันยืนเฉยๆอ่ะยืนที่ว่าเนี่ยคือยืนเพื่อแจกพลังป้องกันบวก2,000ให้กับทุกตัวในทีมผมก็ไม่แน่ใจว่าผมมีเจมดาเมจที่เหลืออีกไหมวะมันเหลืออะไรบ้างวะเนี่ยไอ้นี่แม่งก็ยังรีไม่ได้เลยผมจะรีเอาออฟอื่นรีออฟแรกค่าท็อปออกที่เม็ด70ครั้งที่75โดนไป7,500ลูบี้แล้วผมรีไปอีกประมาณกี่ทีวะ40 50ทีอะประมาณเนี้ยแม่งก็ยังไม่ออกค่าท็อปครั้งที่2งงจนดูสภาพลูบี้ผมดิอนาถเหลือเกิน1,000เดียวกูจะตายอยู่แล้วขาดลูบี้ไม่น่าจะมีเพราะฉะนั้นเจอหลาดผมก็ใส่อันนี้ไปก่อน
ราะว่ามันเอามาลดดาเมจก็เราไม่มีดาเมจคริก็ไม่ได้แย่อะไรส่วนอันนี้ผมใส่กันคูดาไว้อย่างที่ผมบอกเผื่อเจอแลนกริดแม่งอเวกมามันมีนะครับบางทีมที่แบบสกิลแลนกริดเปิดแลนกริดเปิดอย่างเงี้ยและแลนกริดสกิลและอเวกมาคือผมเคยลองแล้วไม่ใส่เจมอะถามว่าได้ไหมได้เดลโลนผมที่สปีดเป็นตัวรองจากภัยผมจะเป็นตัวตีครับแต่ไอ้30วิอะคูดาวมันนานเกินไปเดลโลนตีโอเคมันได้อยู่แต่ว่าพอเราตีไปเสร็จมันสกิลมาไอ้คูดาว30วิมันยังไม่หมดนั่นหมายความว่าหลังจากเดลโลนคืออะไรก็คือตัวถัดสปีดถัดมาก็น่าจะเป็นหมาไม่ก็เจอหลาดที่จะเป็นตัวตีธรรมดาไปอีกนั่นหมายความว่าเหมือนผมเสียการออกสกิลไป2รอบไอเดลโลนไม่เท่าไหร่แต่ไอครั้งที่2อ่ะมีปัญหาผมก็เลยใส่เจมกันคูดาวไว้เพราะว่าโพผมกันไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันมันกันคูดาวของไอแรนกลิดไม่ได้ผมก็เลยใส่เจมกันคูดาวไว้เพื่อให้มันออกสักท่านึงออกทวงเวลาว่างั้นเถอะหน่วงเวลาไว้หน่อยส่วนจะออกท่าอะไรเนี่ยแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงพูดเลยคือเจอหลาดเนี่ยเป็นธาตุไฟได้แท้แต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมดาเมจมัน 20% ของแม็กให้พีแต่ไม่มีสกิลตามความแรงของแอทแทคเลยคุณออกแบบมายังไงว่าธาตุไฟแต่ตีไม่มีตามความแรงของแอทแทคแม่งก็แย่พอๆกับไอ้ฟิกอ่ะแหละผมว่านะมันก็พอๆแย่พอกับไอ้ฟิกอ่ะเผลอๆจะแย่กว่าด้วยมันยังดีที่มันมีเชนแล้วก็มีเดทอาจจะถูกใจสายเดทมันก็เลยได้อยู่สำหรับสายเดทแต่ดาเมจมันแย่มากสกิลนี้เรียกว่าแรงพอๆกับฟิกอ่ะ12,000-30,000อ่ะแล้วเนี่ยไม่เกินอ่ะ12,000อ่ะส่วนใหญ่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านี้กากแล้วก็ท่านี้แรงแรงชนิดที่ว่ามึงจะแรงไปไหนแรงแบบหมาอเวกอ่ะ400%แต่อันนี้500%ท่าเดียวกันเลย500%อ่ะแล้ว3เป้าด้วยครับอีฟกันไม่ได้รูกันไม่ได้มึงเจ็บแน่นอนเพราะฉะนั้นแรงชนิดที่ว่าจูดาส50ทีเดียวก็เลือด1ได้นะส่วนอเวกก็ฟิตอีกแล้ว25,000เหมือนเอามาเป็นตัวไว้เดทอ่ะแต่ผมไม่อยากเล่นเจอหลาดเดทส่วนหนึ่งมาจากเลเวลผมไม่50อีกส่วนหนึ่งคือมันเป็นอะไรที่ดวงมันเป็นอะไรที่ดวงผมไม่อยากเอาไปเล่นกับดวงเหมือนกับวัดดวงว่าทีมนี้กันไม่กันตัวนี้โดนโตไม่โตใส่พลางมาก็อดโตอะไรอย่างเงี้ยหรือต่อให้สปีดต้องมาวัดเลขฟ้าอีกถูกปะแล้วโอกาสติดเลขฟ้ามันเท่าไหร่30ต่อให้ใส่อาวุธสวรรค์ไม่2ก็60ใส่เจมเข้าไปอีกก็70ก็ต้องไปหาเจมมาอีกซึ่งก็ต้องวัดอีกว่าตัวนั้นกันเดทเท่าไหร่แล้วถ้าเจอทีมแลนกรีดบวกต้าน40แม่งก็ติดยากอีกถูกว่าผมก็เลยไม่อยากเล่นเจอลาดเดทไหนๆที่ของรักมันบวกอัตราจุดอ่อน 20% ซึ่งชดเชยจิตวิญญาณนักสู้ผมได้ที่มีบวกอัตราจุดอ่อนเพราะฉะนั้นจุดอ่อนเจอลาดผมเลยอยู่ที่50บวกกับหมาอีก50เป็น100คลีก็84บวก10บวก2เป็น96ก็เหมือนกันจุด100คลี96ถ้าออกท่านี้มึงสะเทือนไตครับไตแตกแน่นอนคุณไม่อาจจะต้านได้ถ้าต่อให้เลขขาวผมว่าก็เกิน 5-6 หมื่นอะถึงนี่ยังแค่เลเวล48นะถ้าเลเวล50เดี๋ยวผมใส่โพตีธาตุมืดเข้าไปแม่งเอาให้ระเบิดจูดัสกระจุยเลยตามนั้นอันนี้ผมก็ใส่เอามาเพิ่มพลังป้องกันแล้วอันนี้มันมีลดดาเมจเวทอยู่แล้วในตัวแล้วก็ลดคริเลทด้วยฝั่งตรงข้าม 40% เพราะว่าอีกฝั่งตีแรงเหลือเกินตีแรงเหลือเกินอย่างน้อยตัดจังหวะคริมันไปได้ก็ยังดีนะผมก็เลยพยายามให้มันยืนยืนส่วนแหวนเนี่ยตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้จะใส่อะไรเดี๋ยวพอเลเวล50ก็คงใส่จิตวิญญาณติดกันธาตุน้ำซึ่งบวกกับแหวนนี่ไม่ทับกันนะครับรวมกันก็น่าผมไม่รู้ว่าศูนย์คิดยังไงน่าอาจจะบวกกันเป็น 40% ก็ได้ละมั้งแล้วผมก็ตีธาตุน้ำแรงขึ้นด้วยถูกปะตีธาตุน้ำน่าจะแรงขึ้นด้วยถูกปะแล้วก็โดนดาเมจธาตุน้ำแรงขึ้นยังไงตัวมันต่อให้แลดกิจตายมันก็มีการดาเมจเวท40ต่อให้โดนทะลุ
ไอ้ถ้าไอ้โพม่วงกันดาเมจเวทก็น่าจะยังเจ็บพอสมควรอยู่ไหนๆมันก็มีกันดาเมจเวทแล้วผมก็เอาให้สุดครับกันดาเมจเวทเหรออ่ะมีกันดาเมจเวทก็กันธาตุน้ําแล้วก็บวกแหวนกันธาตุน้ําเข้าไปแล้วก็ตีธาตุน้ําแรงขึ้นด้วยจริงๆผมยังคิดอยู่เลยว่าถ้าเป็นแหวนท่านมืดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันอีกทีแต่ผมไม่มีแหวนท่านมืดไงก็ใส่แหวนท่าน้ำไปแล้วกันก็ประมาณนี้สำหรับเจอหลาดต่อไปเป็นภายภายผมเอาแอบไว้เพราะว่าผมไม่ได้บิ้วมาแบบถึกจนที่เอาไว้ตำแหน่ง2 3อะไรอย่างนี้ไม่น่าจะไหวอ่ะภายผมหลักๆคือเป็นตัวตีเปิดครับอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องแหวน Awake Reset Gate Awake อยู่ก็คือผม Reset Gate Awake แล้วก็มีแก้แล้วก็มีแหวนเขียวเจมครับใส่เจม Awake บวกสปีด3บังคับถามว่าออกอื่นได้ไหมได้แต่ว่าคุณอาจจะไปต้องไปเสียเจมพวกนี้เป็นอย่างอื่นอาจจะบิลได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเจม Awake สปีด3ครับทั้งสปีดที่ผมต้องการและ Awake อยู่ในเม็ดเดียวต่อมาก็คือออกสกิลครับบังคับต้องมี1เม็ดถ้าจะเป็นไปได้คือเจมอดีตเซเว่นไนท์ส่วนออฟอะไรเนี่ยแล้วแต่คนชอบบวกอัตราคลิกก็ได้บวกอัตราจุดก็ได้แต่ถ้าจะให้พีคก็บวกติดสถานะเข้าไปอันนี้คุณจะเอาบวกติดสถานะก็ได้นะเจมอเวกบวกติดสถานะซึ่งผมก็ใส่อยู่ในแรดกริดอเวกบวกติดสถานะถูกไหมซึ่งแรดกริดเนี่ยผมเอามาแจกดีบัฟเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มี2เม็ดนะครับผมไม่ได้มี2เม็ดไม่งั้นผมอาจจะเอามาใส่กับอันนี้แต่ว่าถ้าผมใส่กับอันนี้แล้วเจมผมจะหาสปีดมาจากไหนล่ะถูกป่ะมันก็ต้องบาลานซ์เจมกันใหม่ซึ่งตอนนี้ผมใส่เจม Awake แล้วก็สปีดผมก็เลยใส่อัตราออกสกิลบวก10แล้วก็มีต้านไปด้วยแล้วก็ออปชั่นเนี่ยถ้าเป็นบวกติดสถานะก็จะไปทางเน้นเผาแต่ของผมมันมีบวกอัตราจุดอ่อนก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ถูกป้าบวก 25% ในเมื่อมันบวก 25% ผมก็ใส่โพบวกอัตราจุดอีก15รวมกันกับเบสิกอัตราจุดอ่อน10เป็น50บวกกระหมาอีก50ภายผมจุด 100% นะครับสกิลก็ติดจุดแน่นอนแต่คลีเนี่ยตามอารมณ์10บวก10เป็น20คลีเนี่ยตามอารมณ์ไม่น่าจะติดหรอกผมไม่คาดหวังยังไงสกิลมันก็ไม่ค่อยแรงอยู่แล้วยกเว้นท่าบนแต่ว่ามันก็มีดาเมจระดับหนึ่งเพราะว่ามันก็มีติดจุดถูกป่ะทั้งเผาทั้งติดดาเมจจุดก็ยังโอเคอยู่แล้วก็อันนี้ผมก็ใส่เจมบล็อกครับบล็อกแล้วยังลดดาเมจ 20% ด้วยเพิ่มลดดาเมจบล็อกเข้าไปด้วยซึ่งผมก็ใส่เจมบล็อก2ชิ้นเอ้ยใส่กรอบบล็อก2ชิ้นก็บล็อกและอันนี้ก็บล็อกอีกอันนี้ก็จินยานักสู้ก็บล็อกอีกบล็อกก็เลยอยู่ที่ 104% อาจจะถูกลดระหว่างเล่นไปบ้างแต่ว่าก็ส่วนใหญ่น่าจะบล็อกแหละอาวุธก็สปีดแน่นอนครับเพราะผมเล่นเป็นตัวตีเปิดเพื่อชาร์จเกตเอาไว้ให้ไวที่เหลือก็กันสถานะผมยังไม่ได้พูดกันสถานะของเจอหลาดเนี่ยผมก็กันเดสที่กันเดสจริงๆผมไม่ได้กะเอามาตีกับทีมเดสหรอกไม่ได้เอากะเอามาตีกับทีมเดสแต่ว่าคือบางทีมันใช้สกิล2ตัวเนี้ยมันไม่พอไงผมก็เลยแบบให้มันยืนไว้สักแป๊บนึง3เทิร์น4เทิร์นหรืออะไรก็ยังดีให้มันออกสกิลไปบ้างเพื่อทวงหรือขอให้มันออกสกิลบนน่ะถ้าจะให้ดีอ่ะออกสกิลบนหลังแหวนหมดก่อนตายจะช่วยได้เยอะเลยสำหรับเจอหลาดอันนี้ก็การสตันเพิ่มไปเพราะว่ามีเดลโลนการสตันตัวเดียวเผื่อเดลโลนมันตายแล้วอ่ะใช่ไหมผมก็เลยกันไว้กันใบ้กันใบ้เนี่ยผมกันใบ้มีกันใบ้ให้ภายผมก็เลยกันใบ้อีกตัวนึงกันใบ้ไว้2ตัวเผื่อแม่งติดส่วนอันนี้ผมกันหลับครับใช่แล้วถ้า3เป้า3เป้ายอนมันมีหลับยังไงมันล็อกภายผมแน่นอนแล้วก็กันใบ้เพราะว่าถ้า3เป้าของเดลโลนแม่งก็ใบ้ครับเพราะฉะนั้นผมกันใบ้กันหลับอะไรอีกอันนึงที่ผมเลือกช็อตครับทำไมผมเลือกช็อตเพราะว่าตัวอื่นผมไม่มีการช็อตเลย
มีหมามีหมาผมก็เลยมีหมาตัวหนึ่งแล้วก็มีภัยอีกตัวหนึ่งก็เลยกันช็อตไว้สองตัวเผื่อเจอโต้ช็อตกลับมาผมก็ยังมีออกได้สองตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือภัยมันเป็นตัวตีเปิดอะตีเปิดไปตบและกลิ่นอย่างเงี้ยแล้วเจอโต้กลับมาเอฟเฟกต์แอทแทกเลขฟ้าแล้วติดช็อตมันก็ไม่ใช่ป่ะถูกป่ะผมก็เลยแบบสมควรจะกันช็อตไว้หน่อยอีกอย่างมันก็เป็นการช็อตสองตัวด้วยซึ่งก็เผื่อเอาไว้เพราะฉะนั้นต้านสถานะผมก็เลยแบบนี้ส่วนจิตวิญญาณนักสู้เนี่ยก็เพิ่มแอทแทกแน่นอนครับเพราะผมต้องการเผาเพิ่มบล็อกแน่นอนครับผมเล่นบล็อกแล้วก็เพิ่มจุดเพื่อให้อัตราจุดรวมของผมเป็น50อันนี้ผมยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรผมก็เลยเพิ่มตีธาตุมืดไว้ก่อนจริงๆอ่ะผมว่าผมอยากเลือกเลือดหรือเพิ่มพลังป้องกันหรืออะไรก็ว่าไปจริงๆอยากเลือกเลือดนะน่าจะดีแต่ว่าของผมมันเป็นไอ้นี่ไงจิตของผมมันเป็นไปทาง PVE เป็นหลักแล้วก็ PVP เพราะฉะนั้นไอ้จิตวิญญาณนักสู้ผมจะไปทางผมจำได้ว่าผมไม่ได้อัพอ่ะเนี่ยผมไม่ได้อัพเพิ่มป้องกันผมไม่ได้อัพเพิ่มป้องกันไงเพราะฉะนั้นผมก็เลือกอันนี้ไม่ได้ผมก็แต่ผมมีทั้งกายมีทั้งเวทผมสลับไปมาได้สนุกครับส่วนอันนี้ผมก็เล่นทั้งบล็อกทั้งโต้ผมก็ไม่มีเลือดเพราะฉะนั้นก็ช่วยไม่ได้ผมก็ใส่เลือดไม่ได้ผมก็ใส่บล็อกไปแล้วเอาล่ะต่ออันนี้ผมเพิ่มติดสถานะไว้บวก20ทำไมผมเพิ่มครับเพราะว่าภัยโอกาสเผาร้อยมันก็ร้อยอยู่แล้วนะผมบวก20ก็เป็น120มันจำเป็นขนาดนั้นหรอมันสมควรจะมีเพราะว่าถ้าแนวหลังมันกันสถานะบวก10และถ้ามันใส่เจมออกสกิลอย่างเงี้ยบวกอีก10มันจะกลายเป็นต้าน20ผมโอกาสติด120เจอต้าน20ก็ยังร้อยครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่มีต้านสถานะนอกเหนือจากนี้คุณโดนแน่ๆผมติดแน่นอน100%แต่ถ้าคุณมีแรงกริดเข้ามาแล้วถ้าคุณอยู่แนวหลังคุณจะมีบวกอีก40สี่กันอีก40กัน40เนี่ยถ้าคิดด้วนๆเลยนะ120ลบ40เหลือ80ที่เหลืออยู่ที่คุณตั้งฟอร์เมชั่นไว้อะตั้งแผนอะถ้าแนวหลังกันสถานะจากโอกาสติด80ก็จะเหลือ70ก็ประมาณ2ใน3ก็ไม่ได้แย่มากแต่ก็ยังดีกว่าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่เหลือ50 50เลยซึ่งผมว่ามันไม่ใช่ละเอาใครมาเผาแต่เสือเผาไม่ติดเผาแรงโคตร30,000แต่เผาไม่ติดดีบัฟไม่ติดก็ไร้ประโยชน์ถูกไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยเรื่องเผาติดอุตส่าห์ใส่ออกสกิลแล้วแต่เผาไม่ติดผมซีเรียสมากผมต้องเอาเผาให้มันติดส่วนไอ้นี่ถ้าไปทางเพิ่มอัตราติดได้จาก70ก็จะเป็น80ซึ่งมันก็ดีขึ้นแต่ผมก็คงไม่ได้หมายมากคือบทมันจะไม่ติดอ่ะโอกาส5%มันก็ไม่ติดถูกป่ะ20กับ30โอเคมันต่างกันครึ่งนึงแต่มันก็ไม่ได้ต่างกันมากมายจนเป็นนัยยะสำคัญแต่ไอ้70กับ50เนี่ยต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญผมซีเรียสผมเลยใส่ถูกไหมอีกอย่างผมไม่รู้จะใส่อะไรด้วยแหละเรื่องของเรื่องก็ตามนั้นแล้วก็รีเซ็ตเกตเอาไว้เพื่อที่เพราะว่าผมออกสกิลแล้วนี่ถ้าออกมาผมไม่มีพลางนะครับถ้าออกสกิลไปโดนโต้ก็ดีก็ชาร์จเกตให้กูก็เอาไว้สวนกลับถูกป่ะก็ประมาณนี้เป็นไงกันบ้างสำหรับทีมไฟเดี๋ยวเรามาลองสู้จริงตอนนี้ผมน่าจะตกไปประมาณอันดับแถวๆ40แล้วมั้งตอนนี้มันขึ้นกันช้าทีมผมโอกาสชนะมันก็สูงด้วยแหละขึ้นอยู่กับว่าไปเจอกับทีมอะไรโอกาสชนะน่าจะแถวแถว50ถ้าไปเจอทีมน้ำที่แรงกริดอีฟจูดับ50โอกาสแพ้จะเยอะครับบางทีแพ้แบบชนะ3แพ้7บางทีชนะ8แพ้ชนะ8แพ้2อย่างเงี้ยบางทีดาบฟรี5ดาบเงี้ยชนะ5ก็มีบางทีห้าดาบแพ้4ชนะ1ก็มีคือมันแกว่งอ่ะผมตีไป50 50แล้วกันแต่ก็จะอยู่ได้ประมาณอันดับ30ถึง40สำหรับตอนนี้นะครับหลังจากนี้ผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะต่อจากรีเจน
ได้ตลอดหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ใช่สายเก็บถ้วยดีเจนก็รางวัลมันก็ไม่ได้ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่หรือปะผมไม่ใช่สายเก็บถ้วยดีเจนผมสนที่รางวัลถ้ารางวัลมันสูงอ่ะโอเคอาจจะคิดอีกทีอ่ะเรามาเริ่มดูกันดีกว่าทฤษฎีเยอะไปแล้วก็เอาไว้ให้เข้าใจว่าที่ผมบิวกันยังไงตอนนี้ก็40กว่านาทีได้แล้วมั้งมาถึงก็อีฟจูดาสแลนกริดเลยโอ้ยอีฟ50จูดาส50แลนกริด50โอ้พระเจ้าเราได้ตีเปิดเราได้ออกสกิลเออดีแต่อ้าวโตเบิร์นครับบวก2โดนออกสกิลใส่บวกอีก1ตีเปิดบวก3เกรดผม6ออกสกิลไปก็เป็น7เลยเต็มป้าบโอ้โหแนวหลังไม่ติดเลยเหรอเย็ดเคอะไรจะขนาดนี้แถวหลังต้านสถานะมันก็ยังโอกาสติดก็น่าจะยังสูงอยู่นะ 70% แต่ไม่ติด3ตัวเลยมันก็เกินไปอ่ะดวงอ่ะเอาไปผมไม่ทันแล้วตายแล้วเรียบร้อยดูสภาพโดนเร่งด้วยยังมีจูดาสอีกจูดาสทำเลือดหนึ่งได้เว้ยแต่ดูแล้วโอ้โหโดนเชนเดี่ยงครับยังไงก็เดี่ยงคือมันแรงเบอร์นี้มันแรงเบอร์นี้แหละสำหรับดีเจนมันก็ไม่แรงแล้วปะเอลโลนมันตายแล้วอ่ะ103เออก็ไม่ได้แย่มากแถมครับฝากรอยเอาไว้ตาบอดว่ะเออหนึ่งเจ็บจุงแต่ว่าแม่งทำตาบอดโอ้ยโอ้ยตายจ้าอย่างนี้อ้าวหนึ่งแต่กูติดเปียไม่มีแก้ด้วยก็บายบายจ้าเรียบร้อยเฮ้ยนี่ถ้าเวกได้นี่ผมอาจจะชนะนะถูกป่ะเพราะมันติดช็อตถ้ามันไม่น่าจะมีการช็อตอ่ะแล้วจูดาสมันไม่มีอมตะแล้วด้วยน่าจะชนะได้อ่ะดันโดนเฟียเข้าไปก็จุ้งเรียบร้อยเอาอีกแหละกูโอ้ยอีฟจูดาส50แถวนี้แม่งมีแต่ปีศาจเอาเข้าไปทำอะไรอย่างน้อยออกสกิลบนก็ยังดีความจริงไพ่มันควรจะออกสกิลนะเอออย่างเงี้ยไพ่มันควรจะออกสกิลไม่ใช่เจอหลาดติดกี่ตัววะข้างหลังติด2ข้างหน้าติด1โตอ่ะเออดีชาร์จเกจให้เราเอาไปเออโอ้โหแรงครับไอ้ข้านี่แหละโอ้โหจะเชนอีกถ้ามึงจะมาเบอร์นี้สองรอบแล้วนะไอ้เชนเนี่ยคือดูสภาพแล้วแพ้แน่ๆเจอเชน2รอบเลยถ้าอีฟจูดาส50มาอย่างนี้หนักครับ
Dance for me. รู้แล้วหัวทีมอย่างนี้มากูว่าทีมอย่างนี้น้ำแน่ๆอันนี้อีฟจูดาร์ทเอ้ยอีฟจูดาร์ท50อีกแล้วทีมแกรนด์กริดท่าบนว่ะเลื่อน 100,000 จูดาร์ทเลื่อน 1 เลยจ้าขนาดเลขข่าวนะอย่างน้อยจูดาร์ทไม่ไอ้นี่แล้ว The Grim Reaper emergesI'll give you a good kiss. เดี๋ยวโลนออกสกิลบวก3โดนโต้เบิ้ลด้วยก็ได้ awake เลยเธอ awake ที่เทิร์น3เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาอีกแล้วไอ้ท่านี้คืออ้าว500,000 3ตัว3ตัวหลังคือ1อ่าทีมกูไม่ตายเอาแลกกิดตายว่ะเออแลกกิดมันไม่มีนี่ว่ะไม่มีแก้ก็เลยแบบโอ้นี่ทายเผาข้างหลังตายเพราะแรดกิดมันออกข้างล่างเนี่ย500,000โอ้ยอ้าวอย่างนี้เอาไปแดกเฮ้ยตายครับทำอะไรคูดาวเอื้อหนึ่งเจ็บจุงเอาไปเออเฮ้ยพายรอดครับเอาเอ็กก็พร้อมก็ยังสู้ได้อยู่ถ้าจังหวะไม่จังหวะดีๆหน่อยแบบเมื่อกี้ชนะเพราะแรดกิดเลยนะเนี่ยต้องยกเครดิตให้แรดกิดมันท่าล่างมาเลขโซ่หมดอีกฝั่งเลือดหนึ่งหมดแล้วพายเอาเอ็กต่อเผาตายแน่นอนไม่สนหลบครับคือเจอทีมน้ำสี่ทีแล้วนะThe Grim Reaper เราได้เปิดโตเบิร์นบวกไป2แต้มโดนสกิลอีกบวกอีก1ขาดอีก1ขาดอีก1พอยต์เดลกูเอาเวกได้ละไม่ดีมั้งไปสกิลใส่ยอนน่ะมันโต้ลด1น่าจะติดแหวนเขียวอยู่สังเกตได้ว่าตอนนี้ผมใส่เป็นแบบแหวนเขียวหมดเพราะว่าผมไม่อยากให้อีฟมันบัฟอีฟฮิวเลือดได้ผมเลยแหวนเขียวหมดอีกอันไม่ให้มันมีจุดตรงไหนที่ไปเพิ่มเลือดให้ทีมอีฟเลยเพราะถ้ามันตีเข้าฮิวเต็มเอาไปฮิวหนึ่งมือเองทำลายอาวุธโต้ไปดิเอาไปอ้าวมันมาสปีดใส่ติดตีลดหนึ่งว่ะผมว่าจูดาร์ทผมจะมีปัญหากับจูดาร์ทแล้วนะจะแพ้เพราะจูดาร์ทนะผมเริ่มว่าล้างไม่ดีแล้วนางไงว่าแล้วเบียนานไงนานไงปัญหาไม่ได้อยู่ที่ดาเมจคือนานไงคือมันยังมีอมตะอีก6เทิร์นแล้วผมหมดก่อนแน่นอนปัญหาไม่ได้อยู่ที่ดาเมจผมว่าแล้วเชียวโจมตีเลี่ยงจูดาร์ทนี่ยังไม่รวมที่ถ้ามันสปีดใส่ผมแล้วติดเดสตายอีกนะ
Ashes return. To ashes. นั่นไง Here my spear of flames. Here my spear of flames. Rest forever. ป้าผมหมดแล้วแต่มันจะยังเหลือ2 Everyone turn into ashes. Rest forever. Lost to someone pathetic. เจอน้ำล้วนเลยเว้ยแต้มเลยไม่ไปไหนเลย I'll find a way to save us. ถ้ามืดมาอย่างนี้ไม่ไฟก็อ้าวเป็นไอ้นี่เว้ยน้ำอีกแล้วน้ำเยอะจังหวะเคาน์เตอร์ว่ะเอฟเฟคด้วยตีเปิดไปโดนโต้ตีเปิดบวก3โดนโต้บวก1สกิลบวก3ก็เต็มเลยครับกดโต้มาอีกบวกอีก2โต้เบิร์นด้วยอ้าวดีไม่โดนภัยครับมิสแต่เผาเลือดไหลเจอหลานหลับไปแล้วดีหลับไปยาวๆไม่ต้องออกสกิลเผามันแหวนเขียวก็เอาไม่อยู่เอาเวกเหรอลดหนึ่งนะเอ้ยลดสูงด้วยซ้ำติดแหวนผมอยู่ป้าบย้อนไปแล้วใครออกสกิลได้ก็ออกไปเพราะใครผมกันได้อยู่เผาอีกสปีดเคลียร์มันทายผมติดน่าจะโดนแหวนเขียวแต่ตัวอื่นเนี่ยเจ็บเรียบร้อยเอาเวกรอบที่2ป้าเขาให้เชี่ยแมงคิวมันต้องมีตายกูว่าแล้วแล้วกูก็ต้องโดนเชนลดหนึ่งเจอหลาดตายความหวังความหวังของเราและกิ๊ดบึ้มเบาจังวะโอ้โหแรงเบอร์นี้ยังจะมีสปีดแถมอีกแล้วเราก็ตาบอดนะโอ้โหตาบอดแล้วยังสตาร์ทอีกเอาเข้าไปเอาจูดาสมันยังเลือดหนึ่งเลยเราแพ้พอจูดาสอีกแล้วแน่ๆยังจะเฟียเทิร์นเจ็ดอีกจูดาส50นี่ถึกจริงคือทำไมกูเจอแต่ทีมน้ำวะเจอแต่ทีมน้ำแล้วน้ำแบบยิ้มจูดาส50ด้วยมึงจะโหดไปไหนทีมเดทมาแล้วไม่ใช่เรามาซวยโชว์แพ้ทีมเดทนะอุตส่าห์บิ้วมาดีแล้วนะเทอร์นีคลีสเร่งควรจะออกท่าล่างไม่ใช่ท่าบนแล้วมันก็จะโต้แล้วไทก็จะบินแล้วมันก็จะออกเดทต่อไม่เดทเลยคือออกทันมันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่ามันไม่มีตัวที่มันยิงเข้าไงมันมีแค่ลิงท่าบนว่ะแห่ครับอย่างนี้เยสเดทเบิร์นเลยว่ะโอ้โหเฟียเทิร์น4ยาวไปก็ไม่รู้ว่าจะทนได้แค่ไหนเดลเนี่ยน่าจะตายแล้วหมาโอ้โหมีสปีดซ้ำอีกหมากูไม่ไหวแล้ว
ต้องทนเทิร์นนี้ให้ได้หนึ่งเออพอแรดกิจช่วยไว้มันตีเปิดมันตีเปิดกูมันได้เปิดเอ้าง่ำไปอะไรรถไม่มีแข่งเออฮือ65สองฮิตเอาเวกไปน่าจะทั้งแถบครับป้าพอให้เหลือแต่เจอหลาดฆ่ากูไม่ได้หรอกท่านี้มันแรงแต่มันตีหมาเราไม่เข้าเพราะมันไม่เคยจุดมันเป็นทีมเดทที่ใส่เดลโล่เหรอวะอย่างนี้มันไม่น่าจะทำเดทเราตายได้สรุปวนกลับมาแต้มเท่าเดิมอีกแล้วมันก็จะวนๆอยู่แถวนี้แหละ30ถึง40อะแต้มผมมันไม่ค่อยไปไกลอย่างเงี้ยไอ้นี่มันเอาอีกแล้วคือทีมน้ำที่ผมเจอเนี่ยอีฟจูดาส50หมดเลยทุกคนนะไม่ใช่ผมเล่นทีมน้ำด้วยหรอจูดาสผมก็40อีฟผมก็40ดีไฮกูเอาเวกได้พอดีเอาไปแดกเติมไม่คิดเขี่ยมันถึงทีทำลายอาวุธคือผมกังวลอยู่สองอย่างถ้ามันลดเกรดอเวกใส่มันไม่ลดเกรดอเวกมันคูลดาวน์ใส่โดนเข้าไปทุกตัวครับยกเว้นเจอหลาดขอท่าบนท่าบนมาคาร่าโดนสกาวก็ยังดีมิดอีกเออเจริญโชคกูไม่เข้าข้างหนึ่งติดสตาร์ทแต่เทิร์น4นั่นแหละปัญหาเดี๋ยวโตไปแล้วเออท่าบนขอจูดาสมันบึ้มครับ406จูดามันเอามาตาไม่ได้ก็โอกาสชนะเราจะเพิ่มเผาเอาเวกได้แต่ไม่น่าจะรอดแล้วล่ะไม่น่าจะได้เอาเวกรอบที่2นะคราวนี้โอ้ยฮิวแรงว่ะเราก็โตแรงเหมือนกันคือมึงจะมาตอนสำคัญอย่างนี้ไม่ได้ I'll give you a good night kiss เออต้องโดนสิ This is my job อย่ามามิดตอนสำคัญ I'll find a way to save us แต้มช่วยชีวิตบวก21แล้วคือเจอเดททีมเดียวที่เหลือน้ำหมดน้ำอีกแล้วผมเป็นทีมไฟโดดเดียวท่ามกลางใส่น้ำอีฟซีซีจูดาส50เว้ยอีฟน่าจะพอทนดาเมจไว้แต่จูดาสต้องระวังจูดาสมันที่ถ้ามันอมตะได้เราโอกาสแพ้จะสูงหลับเหรอเสียใจด้วยเรากันว่ะเอาเวกเทิร์น2ดีมากดีงามป้าบเขาให้เกือบ 28,000 อัตโต้เบิ้ลแจ๋วครับชาร์จเกตมาดีมากโดนพายอีกดีมากชาร์จเกตมาเรื่อยๆไฟล่างต่อดิเออนั่นแหละเกต6ละ6แต้มจากเกตแต้ม6ส่วน7แล้วก็โดนโต้อีกป้าบเกตเต็มเออดี
แล้วเทิร์น4เดี๋ยวรีบเอาไว้ตอนนี้เหรอไทยก็แล้วแต่ก็ยังได้อยู่โต้มันแม่งมีไอ้นี่ว่ะต่างเอาเผาไปแดกโอ้ยมีดาเมจอยู่เชนท่านี้ขนาด44แม่งก็ยังแรงเสียวตรงดูด้านเนี่ยแหละแม่งเอามาตา6เทิร์นจนได้งานเข้างานเข้าอุ้ยแม่งเพิ่มฟิกด้วยโอ้ยหิวเฮ้ยเมื่อกี้ติดทั้งคลีทั้งจุดช่วยได้อยู่มันสกิลหมดแล้วโอกาสทองฟื้นตัวเดลเดลรีบฟื้นตัวด่วนๆฮิวมันฮิวเต็มแล้วเร่งเออดีเดลรอดเว้ยไทยยังไม่เข้าเลือดหนึ่งเออดีงามห้าพันแปดแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องมีแพ้เชื่อไหมนี่เล่นไปกี่ตาละหกเจ็ดตาแปดชนะ50-50อย่างที่ผมบอกเลยถ้าแต้มผมอยู่ในช่วงน้อยๆอ่ะมันก็ยังบวกเยอะกว่าแต่พอไปประมาณอันดับ30แต้มไม่ขึ้นละทีมไฟเจ็ดเจอเพื่อนแล้วฆ่าเพื่อนมันเราออกสกิลดีกว่าแต่เดี๋ยวนะมันจะเดฟไพ่กูนี่หว่าอย่ามาโต้เดฟใส่ไพ่นะเฮ้ยอ้าวและกิดมันเรียบร้อยแล้วตานี้ดูแล้วน่าจะชนะใสๆเฮ้ยทายกู1,35,000แสนหกเล่นมันไปมันไม่มีแก้ไม่ด้วยว่ะเอาไปแดกสปีดครับไทยเราออกสกิลดีกว่าเราเปิดล่างแต่มันสกิลบนมาโต้ไปดิมาเอาเวกตอนนี้นะเอาเถอะก็ยังฮิววะและกิดกูและกิดกูเบอร์นี่โต้มันโต้มันห้าพันแปดแล้วขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวพอตอนใกล้จะรีเซ็ตวันเสาร์เนี่ยแพ้รัวๆคอยดูดวงไม่เคยจะช่วยเลยสปีโอยอีฟจูดา50อีกแล้วซ้ายก็ปีศาจขวาก็ปีศาจยิ่งถ้าไปข้างหน้าไปบนๆนะไม่มีแต่สัตว์ประหลาดอ้าว 100,000 ครับอย่างนี้อีฟเรื่องหนึ่งเข้าเรียบร้อยอุ๊ยไฟช็อตว่ะโต้ไฟช็อต
We'll live together อย่างนี้เดลติดแต่ไปรอดครับไปไม่ได้ออกสกิลแต่โดนโต้ชาร์จเกตได้ตีเปิดก็ยังเลยเอาเวกไวลบหนึ่งหมาโต้ดิเออนั่นแหละเบิร์นมันเลือดไหลอีกเอาให้โดนสกาวนะโดนนี่หว่าตำแหน่ง4เออไม่ตายไปแล้วมันโต้กูโอ้ยเดี๋ยวเทลเอาเวก้าแล้วว่ะดีโต้มันชื่นใจอ้าวมาสกิดมาสกิดแลนกิดกูเหรอติดตีรถหนึ่งไว้ดิน่าจะติดนะถึงจะมีแลนกิดอ้าวเอาเวกรถหนึ่งสนุกเลยจ้าสมน้ำหน้าจังหวะเราดีเว้ยจังหวะเราดีฮึหลบแล้วไงมีไฟเผาเดี๋ยวดูด้านมันยังเลือดเยอะอยู่เลยถ้าเทิร์น5ทำมันเลือดหนึ่งไม่ได้นี่จบแล้วน่าจะได้อยู่ไม่ทันแม่งเข้าอามาตา6เทิร์นชัวเราเหลือ5ตัวได้อยู่แหละผมว่ารอดอยู่รอดอยู่ที่เหลือก็คือยื้อแล้วภายผมก็ยังไม่เลื่อนหนึ่งด้วยอะไรทุบมาลดหนึ่งนะป้าบป้าบบูทอัดดาเมจคลิกดาเมจจุบล็อกอุ้ยโตว่ะฟรีอะชิบหายแล้วเดี๋ยวแล้วกิดกูโดนแน่ๆอย่างนี้ติดทัวโอ้ยโอ้โหลดหนึ่งก็จริงแต่มันเจ็บนะเฮ้ยเอามาพลาดไหมเอามาพลาดเว้ยรูมันแต้มขึ้นมันแต้มเยอะกว่าด้วยเราก็บวกดีหน่อย68บวกก็ยังดีกว่าบวก15แล้ววะมันแต้มเจอกับคู่ต่อสู้แต้มน้อยกว่าและแต้มผมจะเริ่มแย่แล้วคราวนี้งานเข้าแล้วถ้าแพ้ทีลดเยอะอ่ะอีฟจูดาส50ด้วยโอ้น่ะเหนื่อยท่าบนโดนโดนใครวะโดนจูดาสว่ะเลือดหนึ่งไปเลยอดซอมบี้แล้วมันอ่ะมันอดซอมบี้แล้วเพราะว่าผลของซอมบี้ทำงานตอนที่มีเลือดหนึ่งทำงานแล้วโดนห้ามรับปั๊บไปลบหนึ่งแต่ยังไงก็ถึงแฟนเขียวเราอยู่ดีเผามันถึงจะตาบอดก็เถอะโดนอีฟว่ะ 6,800 คูณกี่ฮิตวะ3หรือ4ฮิตเดี๋ยวเดวกูจุกไพ่กูก็จุกจบเลยเสียเทิร์นเดวเอาเวกฟรีแบบนี้ตู้มหายห่าหมดเลือดเต็มอีกติดตาบอดอีกผิดจังหวะมากเดวเละเลยอย่างนี้แพ้ทีพ่วงเละจ้าอย่างนี้จังหวะไม่ดีเลยจังหวะแย่มากลบ19
Dance for me. เอาอีกแล้วน้ำอีกแล้วคือมึงมีแต่น้ำแถวเนี้ย Connect us into one. No one, nothing could come to us. โอ้โหแล้วเดี๋ยวนะ Just a little faster. มาเล่นโดนใครอย่างนี้มันจะดีเหรอเทิร์น3โล่เราหายอ่ะโล่เขียวอ่ะแหวนเขียวเผามันทำกำลังไม่ดีแล้วโอ้ยแล้วโดนเหมือนกันเลยคูดาวเออดีไม่แรงเท่าไหร่และแถมบังคับให้เจอหลาดออกสกิลไอตอนนี้ไม่ควรจะออกแต่เจอหลาดไม่ควรจะออกสกิลล่างมึงน่าจะเออฆ่ามันตายได้อยู่พอไม่แท้ๆเปิดหลับท่านี้อีกแล้วจุกครับเดลกูแล้วก็เอาเวฟผิดจังหวะตามเคยแล้วมันก็หมดทีมเอาเวฟต่อแล้วก็ตาบอดและแถมตีลบหนึ่งจากไอ้ท่าล่างของอีฟอีกเพราะใช้หลอดหลอดเดียวกับเมื่อกี้เลยเออหมดทีมจังหวะเมื่อกี้เลยอีฟล่างและอเวกเนี่ยแต้ม 6,000 ชนะทีบวก20ขึ้นนะเฮ้ยรูดี้ว่ะเดี๋ยวถ้ามันรูดี้กูก็โดนสะท้อนนะโอ้แม่งได้เปิดอีกโอ้ยแม่งเร่งเร่งกูเลยหรอรูดี้มันI'll give you a good night kiss. Everything melts us into one. No one could come between us. The Grim Reaper. ถ้าโตเอามาพาดเดียวก็ติดนะ I'll give you a good night kiss. Would you be quiet? หลอนอะไรไงวะ I'll give you.Good night. I will break the boundary of the abyss and become death. I will protect it with my will. Oh, the blazing flame. เดี๋ยวคือแม่งบัฟโล่ม่วงกันสกิลได้2ตัวกับ3ตัวเหมือนจะเห็นอยู่งานเข้าแล้วคราวเนี้ย Good night kiss.ต้องหวังโต้เดียวโลแล้วอ่ะออกสกิลนี่คือยากโดนสะท้อน 30,000 แต่คุ้มอยู่เอาลูดี้มันลงให้ได้ทันทีโอ้โหโคตรแรงอ่ะไม่มีใครตายมันหนาจิ๊บหายเอาไปเอามาพาดอีกตาบอดเทิร์นเจ็ดด้วยยังดีลดหนึ่งเผามันเออรูดี้มันตายไปแล้วปัญหาต่อไปคือจูดานละจูดาน6เทิร์นนี้ไม่น่าจะมีปัญหาจูดาต้องโดนนำเมจนะเออเลขส้มด้วย6เทิร์นเท่ากันแต่เรามีเร่งเรามีเร่งแต่มันมีเฟียแล้วมันก็จะเฟียใส่เราเทิร์น10อีกแล้วคือมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมาก
เบียร์เทิร์น10เทิร์น7เทิร์น4จังหวะมันดีว่ะไม่ติดโอ้โหไม่ติดเราก็ชนะดิถ้าไม่โดนเดฟตายนะทนให้ได้นะไม่ติดชิบหายแล้วอย่าสปีดซ้ำอีกนั่นแหละชนะอย่างนี้ชนะถ้ามันเอฟเฟกต์แถมมาแค่ทีเดียวบวก20ขึ้น22กลับมา 5,800 แม่งก็วนๆอยู่อย่างเงี้ยไม่แปลกหรอกสำหรับทีมผมมันก็มาได้แค่นี้แหละ5,700แพ้ทีกูลบ20บวกเลยนะแล้วมันจูดา50ยีบเท่าไหร่ไม่รู้Everything connect us into one. No one, nothing could come between us. Are you ready? มาถึงแม่ก็เล่นท่าเชิงนี่มันเท่าไหร่วะหลอดบังอ่ะ I'll give you my time. We'll live together for eternity. Oh, the blazing flash. จังหวะเริ่มไม่ดีแล้วเดี๋ยวแม่งจะเอาเวกแล้วมันไม่มีติดเลือดหนึ่งด้วยเอ้ยไม่มีติดตีรถหนึ่งด้วยดูเกณฑ์เอาเวกมันสิน่าจะอีกสักสองขีดอ่ะสองสามแต้มโอ้ยเราติดตีรถหนึ่งหมาออกสกิลตัวอื่นมันก็ตีรถหนึ่งบ้างละนั่นแหละโดนทุกตัวดูดจวบ 25,000 ได้กูมีลางสังหรณ์ว่านั่นไงเดวไม่โต้แล้วก็อเวกฟิกดาเมจเดลกูตายเรียบร้อยแล้วจ้าอย่างนี้ดาเมจเราโดนไม่ได้อ้าวเดลไม่โดนว่ะแต่ใครโดนเดลรอดเฉยแต่มันก็ไม่น่าจะทนดาเมจไหวดีอุ้ยเลขโซ่หมดอุ้ยอีฟมัน50ว่ะ1กูดาวหมดอ้าวเดลรอดโต้ไอ้เลือดอันนี้ค่าจริงๆผมต้องสกิลไม่ได้นะแต่มาเอาเวกได้ก็เจ็บครับอย่างนี้อัมพาตไปดิลุ้นเองก็ว่าเหนื่อยแล้วนะพักด้วยนี่เหนื่อยเข้าไปอีกจริงๆอ่ะผมควรจะหยุดแล้วนะควรจะหยุดได้แล้วแต้มขึ้นแบบนี้จะดูไปอย่างคุณจะพอก่อนมันกี่ตาแล้วเนี่ย14ตาน่าจะตานี้หรือไม่ก็ตาหน้ารีดาปีรอบนึงน่าจะประมาณ2ตาก็น่าจะหยุดเองแล้วเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงและกิจท่าบนว่ะลบคิดจุดก็ดีแม่งเร่งว่ะดูดาจะเลื่อนหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวดูป้าบ 60,000 ไม่พอเลือดไหลฟิกดาเมจเลือดไหลไปนิ่งเฮ้ยนี่เราอัดมานานจัดแน่เลยชั่วโมงครึ่งถึงยังวะเนี่ยเริ่มกระตุกอุ้ยแรงนะเนี่ยอ้าวตีลบหนึ่งดีงามแก้พอดีด้วยจังหวะเราเริ่มจะดีแล้วอุ้ย
ุ้ยจุกครับฟิกอ้าวภัยเดี๋ยวและกิดเอาเวกได้บึ้มครับยานถล่มโอ้โหแล้วก็สองเด้งเลยจ้าเชนเอาไปเอาคึกเอาให้สุดไฟล์นี้โอ้ยใหญ่จัดไฟล์แม่งใหญ่จัดเป็นร้อยกิกอ่ะน่าจะ150ได้กว่าจะอัดจบวันที่ผมอัดคือวันอังคาร I will break the boundary of the abyss and become Is it time for me to step in? คาเฟียเซิร์น9แก้พอดีรอดไปเผาชนะแล้วอย่างนี้เราจังหวะมันเราจังหวะดี Take a rest. Gaze into the abyss. I'll find a way to save us. บวกอุ้ยบวก25แต้มห่างจัดโอ้ยไฟแม่งใหญ่จัดอะWe'll live together for eternity. เดี๋ยวโอ้ยแต้มมัน 5,700 ถ้าเราแพ้ทีนี้ลบเยอะอ่ะ20กว่า22ขึ้น Everything will connect us into one. No one ออกท่าที่มาเหรอก็ดีมั้งมันติดตีรถหนึ่งเดี๋ยวโลนกูโดนไปเท่าไหร่วะ 26,000 ได้ทั้งเลือดไหลทั้งไฟไหม้เอาเวกแล้วจูดาส6เทิร์นอีกแน่เลยสภาพดูท่าทางแล้ว1และเก็บคูนิ่งไปยาวโอ้ยเล็กส้มจ้าใครโดนวะตำแหน่ง3สกาวเอาอีกแล้วเอามาพลาด1จำได้ว่ามัน1อยู่ไอเนี่ยมันติดอยู่อีฟอะย้อนโดนถึงล้านเลยเหรอวะเอามาพลาดโอ้ยเอาอีกแล้วไอโต้สถานะแปลกเนี่ยแบบหมาติดตาบอดอยู่เลยไม่โต้อ้าวท่าบนท่าบนแรงครับเจอหลาดผมโอ้ยจูดาสจูดาสซอมบี้แน่นอนโอ้ยเอามาพลาดอีกแล้วฟอร์มคุณเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะชั่วโมงครึ่งกันแล้วมั้งเนี่ยโต้มันดิขอหนักหนักโอ้ยคอมกูจะแย่แล้วMy Howard brothers. Do I have to take care of something so petty as this? เท่าที่ผมเห็นไพลอตนะแล้วเทิร์น9มันก็จะเอาเวก I command you bring an end
และเดี๋ยวพอเทิร์น10เราเอาเวกใส่มันแล้วมันก็จะเฟียใส่เราเทิร์น10แล้วเราก็จะซอมบี้หมดแล้วมันก็จะตบเราตายก่อนที่เทิร์น12ชัวดูเลยชัวผมเห็นเลยอนาคตกูมาแล้วมืดมนเรียบร้อยคือกูเห็นอนาคตมาแล้วก็ไม่แย่เท่าไหร่บวก62เล่นไป16ตา16ตาก็โอเคชนะ9แพ้7ก็ไม่แย่มากก็ประมาณ 50-60% อ่ะโอกาสชนะก็ประมาณเนี้ยแหละอุ้ยลบ21แม่งเจ็บอยู่ว่ะลบ21ก็ทีมนี้เป็นไงเป็นยังไงกันบ้างสำหรับทีมของผมเป็นทีมไฟก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องทีมน้ำแต่ว่าถ้าใครจะเล่นทีมน้ำนี่โอ้โหก็อาจจะต้องแบบอีฟจูดาน50ถึงจะมีประสิทธิภาพได้ดีนะแต่ถ้าทีมไฟแบบผมก็ก็อาจจะพอเล่นได้ระดับนึงเจอกับทีมน้ำก็อาจจะต้องอาศัยจังหวะด้วยอาศัยเปิดก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ตรงนี้ก็ตอบยากก็ดูสภาพเอาละกันผมก็ไม่ชัวร์ว่าผมจะอยู่ได้จนจบเอาถ้วยไหมก็เดี๋ยวจะลองดูวันนี้มันวันที่ผมอัดมันวันอังคารมันก็เหลืออีก3วันกว่าๆ3วันกว่าๆ3วันครึ่งประมาณ3วันครึ่ง3วันครึ่งนี่ก็แต้มตอนนี้มันเท่าไหร่วะอันดับ50 5,500 ถ้าผมแต้มสัก 6,000 วันศุกร์ถ้าแต้มสัก 6,000 6,200 อาจจะได้อยู่อาจจะมีลุ้นเดี๋ยวต้องดูอีกที5แต้มผม 8,225 อยู่ที่อันดับ30โอ้เมื่อกี้ก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกินหน้า2หรอกทีมผมมันได้แค่นี้แหละไม่น่าจะไหวกว่านี้ถ้าจะเอาไหวกว่านี้อาจจะต้องน้ำหรืออะไรก็ว่าไปคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นเพียงเท่านี้สำหรับคนที่อยากบิวทีมไฟคลิปผมก็มีครบแล้วสำหรับทีมน้ำที่ผมเคยทำไว้7 vs 7แล้วก็ทำไว้2คลิปแต่ทีมไฟยังไม่เคยทำก็พอดีผมเปลี่ยนมาทีมไฟก็สามารถดูได้ในคลิปนี้เป็นตัวอย่างเอาไว้เป็นแนวทางถามว่าบิวอย่างอื่นได้ไหมสำหรับคนไม่อยากเล่นสีไฟจริงๆมันก็ได้นะเช่นเจอราดคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นโครถ้าเปลี่ยนเป็นโครคุณก็จะมีลดป้องกันเพิ่มขึ้น 10% ทุกเทิร์นแล้วก็ต้านอัมพาตเพื่อไม่ให้ผมไม่ซวยแบบตาที่แล้วอ่ะตาที่แล้วผมซวยโดนอัมพาตเห็นป่ะก็เลยแพ้เพราะมันโต้แปลกๆมาไงคุณก็จะกันได้ดีกว่าแต่ว่าทีมคุณก็จะบางขึ้นแล้วก็ไม่มีลดคลีเรทเพราะว่าคุณไม่มีเจอราดถูกป่ะก็จะเป็นอย่างนึงถ้าคุณเวลาใส่อะไรมาแทนมันก็จะมีข้อเสียถูกไหมหรือคุณจะไม่เอาหมาคุณจะเปลี่ยนเป็นแรนกริดแล้วคุณไม่ใส่เจอราดก็ได้ถูกป่ะคุณไม่ใส่เจอราดถ้าคุณใส่แรนกริดแทนมันก็จะเป็นมืด2และไฟ3ซึ่งถ้ามืด2ไฟ3มันก็จะทีมันจะเริ่มเพี้ยนแล้วถูกไหมทีมันจะเริ่มเพี้ยนมันจะไม่มีบัฟของแรนกริดแต่ผมเห็นบางทีมก็เล่นนะบางทีมก็เล่นก็อาจจะเป็นมืด2แล้วน้ํา3ก็ได้มันก็แล้วแต่คุณจะเล่นคุณซีเรียสกับบัฟตรงนี้แค่ไหนล่ะเพราะเท่าที่เห็นนะลดดาเมจไม่ได้ 40% เจอกับบนอ่ะแม่งก็ไม่พออยู่ดีมันก็ตายอยู่ดีอ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่หรอกอาจจะช่วยได้ตรง attack บวก 60% แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องลดดาเมจ 40% ของการเวทอ่ะการเวท 40% ไม่น่าจะช่วยอะไรได้มากสักเท่าไหร่มะเพราะบนผมว่าอาจจะคงจะกันไว้แหละอาจจะอัพโพม่วงกันไว้ก็ได้แต่ทีมไฟไม่น่าจะมีเยอะหรอกไม่น่าจะมีเยอะอาจจะเจอทีมน้ำเขาใส่ของกันมาก็ตอบยากเพราะเรามองไม่เห็นของไงถูกป่ะก็เดาได้อยู่ทีมน้ำถ้าไม่อาจจะทะลุดาเมจกันออไว้ตบอีฟและอีกอันนึงอาจจะเป็นตีธาตุมืดหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็บอกยากแต่คงจะมีบางตัวที่ใส่กันไว้อะเช่นกันดาเมจเวทอะไรเงี้ยตีได้กันดาเมจเวทแรงขึ้นก็น่าจะมีแหละ
ก็ระดับหนึ่งตรงนี้ก็เอาไว้เป็นตัวอย่างถ้าเช่นเปลี่ยนอันนี้เป็นแวนกลิดก็จะเป็นมือสองคุณก็อาจจะไฟสามก็ได้ไฟสามอย่างนี้ไปคุณอาจจะเอาแวนกลิดขึ้นมาข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะต้านสถานะดีขึ้นเจอทีมเดฟก็จะรอดง่ายขึ้นอ่ะถูกป่ะเจอหลาดก็จะกันเดฟได้มากขึ้นจากการ90บวกแผงหลังกัน10กัน 100% บวกอีก40เป็น140ถึงไม่ใส่แหวนมันก็ได้อยู่นะถูกป่ะมันก็ได้อยู่แต่ว่าคุณก็จะเสียการดาเมจเวทไปแล้วก็ไม่มีจุดอ่อนบวก 50% คุณจะมาเจอหลาดออกถ้าจุดอ่อน 50% ก็ได้จากแลนกริดไงแต่แลนกริดผมเลเวล40ผมใช้ไม่ได้หรอกผมเปลี่ยนหมาเป็นแลนกริดไม่ได้เพราะว่าแลนกริดผมเลเวล40ผมเล่นไม่ได้อีฟผมก็40จูดาสผมก็40แล้วให้ผมทำยังไงอะในเรื่องตัวละครเนี่ยผมคงจะด้อยสักหน่อยเพราะว่าผมไม่นะไม่เปิดปกติไม่เปิดหาตัวใหม่อยู่แล้วส่วนใหญ่จะไปลงกับของเพราะว่าเราไม่สามารถเดาได้ว่าเมตานี้เราจะใช้ตัวอะไรบางทีผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือตัวผมไม่ฟิกหรอกผมพยายามหาตัวมาแทนเรื่อยๆอ่ะผมหาตัวมาแทนเรื่อยๆอยู่แล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาตามที่พอจะไหวตัวผมพยายามจะใช้ตัวเก่าๆที่เลเวล50เป็นหลักแล้วก็ทำของเอาแทนบี้ส่วนใหญ่จะไปลงกับของแล้วก็ฟาร์มวัตถุดิบเป็นหลักเพราะว่าของมันโยกไปโยกมาได้ไงไม่ใช่ตัวใหม่ออกมาใช้ได้2อาทิตย์เมตาเปลี่ยนเลิกใช้อะไรอย่างนี้ก็เจ็บอ่ะเจ็บก็คงจะอันนี้ก็คงจะเป็นสไตล์ผมก็แล้วแต่ว่าคนเล่นอ่ะมันแล้วแต่คนเล่นว่าจะเปิดหาตัวไหมถ้าเปิดหาตัวทำแลนกริดก็อาจจะบิวทีมน้ำได้ง่ายขึ้นหรือทีมไฟที่ผสมแลนกริดก็เล่นได้นะผมให้ไว้เป็นตัวอย่างหนึ่งอันนี้คือแต่ละทีมมันก็จะมีของที่ใช้เฉพาะถ้าคุณบิวมาได้ถูกต้องจัดระเบียบทั้งตำแหน่งทั้งต้านสถานะอะไรดีๆดีเจนผมว่าก็น่าจะพอขึ้นได้แต่ส่วนใหญ่มันต้องใช้ทักษะหลายอย่างหลายด้านมองหลายมิติคิดเยอะไม่ใช่จะก๊อปได้เพราะตอนนี้มันปิดก๊อปถูกไหมคุณก็จะมีปัญหาที่ปกติมีตัวมีของคุณก็ก๊อปเอาคุณก็ขึ้นได้แต่ตอนนี้คุณต้องมาคิดเองไงถูกไหมคุณต้องมาคิดเองคุณเห็นแค่ตัวแต่คุณไม่รู้ของซึ่งมันคิดละเอียดเยอะอ่ะมันคิดเยอะนะมันไม่ใช่มาแบบง่ายๆอ่ะมันไม่ได้ง่ายมันมองหลายมิติมากแล้วถ้าเอาจริงๆไอ้ที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นน่ะ40กว่านาทีอ่ะจริงๆมันมีลึกกว่านี้อีกนะมันมีลึกกว่านี้อีกนะแต่อันนั้นแค่น่าจะเอาไม่เยื่นเยอะเกินไปเพราะมันนานแล้วแต่จริงๆก็วิเคราะห์ไปลึกระดับหนึ่งพอสมควรเหมือนกันแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะคลิปนี้มันก็นานแล้วไม่งั้นมันคงจะ 2-3 ชั่วโมงอ่ะก็คลิปนี้ไว้คงแค่นี้แล้วกันคลิปแม่งคาไฟล์ก็เบิ่มเบิ่มแล้ว150กิกก็แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ